หนุ่มโดนรถชนครับแทนที่จะรอให้กู้ภัยมาช่วยกลับลุกขึ้นไปแอบเอายาบ้า6เม็ดไปซ่อนเล่าปูปรูปั๊บเดี๋ยววันนี้ปูปั๊บจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางเสาธงได้รับแจ้งเหตุว่าเกิดเหตุรถมอเตอร์ไซค์ตัดหน้ารถแท็กซี่มีคนได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์นี้จึงเดินทางไปตรวจสอบที่บริเวณซอยเทศบาลบางเสาธง5ครับพบผู้บาดเจ็บคือนายเออายุ29ปีครับนอนได้รับบาดเจ็บไม่รุนแรงมากนะครับหัวนี่แตกตามตัวก็มีแผลถลอกครับนอนรอความช่วยเหลืออยู่บนคอสะพานซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็พบพิรุธนะครับเพราะว่าทำไมชายรายนี้โดนชนบริเวณถนนโดนชนไม่แรงด้วยทำไมกระเด็นไปไกลถึงคอสะพานก็เลยเดินสำรวจบริเวณรอบๆปรากฏว่าเจอยาบ้า6เม็ดที่นายเอเอามาซุกซ่อนไว้ครับสอบถามแท็กซี่แท็กซี่บอกว่าขับมาด้วยความเร็วประมาณ 60-70 ชายรายนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ตัดหน้ามาจนเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ขึ้นครับซึ่งตำรวจเนี่ยคาดว่าสาเหตุที่ชายรายนี้เนี่ยที่กระเด็นไปไกลถึงคอสะพานเนี่ยอาจจะไม่ได้กระเด็นนะครับเพราะว่ามันไกลเกินไปรถไม่ได้ชนแรงแต่ที่ไปอยู่ตรงนั้นได้เพราะว่ากลัวตำรวจจะจับครับก็เลยรีบลุกหาที่ซุกซ่อนยาบ้าตำรวจจึงคุมตัวนายเอเนี่ยส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาจากนั้นนะครับก็จะทำการคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ